มันบวกมือเด้อค่ะผักสวนครัวสะอ่อนสะอ่อนค่ะมึงดูนี่ค่ะมึงปลูกเองนะพี่น้องเห็นไหมเบิ้งนะคะพุ่นอุ้ยสะอ่อนมากค่ะอยากตำมะฮุ้งน้ำแม่บ่สะอ่อนมากเลยบักฮุ้งหน่วยบักแง่ค่ะต้นกระเตี้ยๆบ่รู้ว่าพันธุ์อีหยังค่ะแขกดำหรือยังก็บ่รู้เนาะนี่เดี๋ยวแม่จะพาเบิ่งบักเขียนำเด้อบักเขียก็บ่ฮู้อายุขางกันแล้วค่ะนี่หน่วยเขากำลังงามค่ะนี่กระต้นบักเกลือคือกันค่ะนี่หน่วยค่ะสะอ้อนค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นเพิ่นบ่ฮู้อีกค่ะยังบ่ออกลูกเนาะจ้านี่เด้อค่ะพี่น้องสะอ้อนเพื่อนกล่องไปพุ่นเด้อค่ะกำลังงามพุ่นผักสวนครัวของเฮาค่ะย่อไปพุ่นค่ะโอ้ชุดงามพี่น้องสะอ้วนบ่แม่จะพาไปเบิ่งปลาแมงลักเด้อค่ะงามงามปลาแมงลักค่ะเป็นตะไคร้เนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนี่บักเกลือพุ่นค่ะมันปลาแมงลักเด้อค่ะสวยสวยความสวยของเขาพี่น้องเห็นไหมคะปลาแมงลักโคตรงามสวยมากค่ะน้ำมาค่ะป้าแม่งพี่น้องว่าเอาไปถ้ามีอย่างกินดีค่ะโอ้ตัวน้ำสะอ้วนป้าแม่งข้างล่างเขานะคะสะอ้วนพี่น้องเห็นไหมแม่งหลักงามงามนี่ก็จะเป็นพริกเนาะค่ะเนาะพริกกำลังออกลูกค่ะน้ำงามมากคุณค่ะมันเป็นพริกขี้นกนี่แหละค่ะก็พี่น้องสะอ้วนเนาะครับพักปลูกเองงามๆเดี๋ยวแม่จะพาแผ่นกล่องไปปลูกเนาะค่ะเนาะไปที่หน่วยบ่ฮู้น้ำเฮาอันนี้ต้นข่าด้วยค่ะพี่น้องพาปลูกเองมันมะเขือเฮาเก็บได้บุญปลานี่นะคะสะอ้วนบ่พี่น้องเอาไปเฮ็ดจังได๋กินค่ะแม่ว่าเอาไปกินกับตำฮุ้งเนาะแซ่บมะเขือปลูกเองเยอะแยะมะเขือลายมะเขือขาวก็มีนี่ค่ะพี่น้องจบที่ทุกคนต้นบักฮุ้งแล้วกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยสะอ้อนสะอ้อนบักฮุ้งค่ะมะละกอของเฮาเนาะค่ะโอ้ตําเนาะค่ะคือสิแซ่บกรอบเนาะค่ะเนาะปลูกเองเนาะคุณนี่มันจะง่ายด้านบนอีกอ่ะพี่น้องมั้งค่ะสะอ้อนบ่นี่ด้านบนก็มีดอกอีกเด้ค่ะพี่น้องดอกเขาคุณนะค่ะดอกเขาดอกเขาค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้สวยแม่มาถ่ายภาพอยู่นี่ก็เป็นโล่งรถเนาะค่ะเนาะโล่งรถสิบโลหัวหลักก็เ
เพื่อนแม่เองเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าไว้อยากให้มาทายถ้ำให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นเนาะค่ะเนาะก็เป็นสวนผักบานๆเฮาค่ะปลูกไว้กินเนาะบ่ได้ซื้อได้ขายค่ะอยากมากินย่ําใดก็ได้กินค่ะที่สําคัญปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะปลอดภัยด้วยไม่ต้องซื้อเสียงดังเลยเด้อค่ะพี่น้องเนาะลาบรถ6ล้อนะคะเนาะข้าเจ้ามาเอาตู่ข้าเจ้าก็ปลูกไว้เพื่อได้อยู่ได้กินเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาละแม่หรือสะออนสะออนบอกหุ้งค่ะพี่น้องดอกกระมี่พูนะโอ้ยต้นกระเตี้ยเตี้ยนึงได้ค่ะนี่อยู่ระดับกอกน้ำนี่ค่ะเห็นมั้ยนี่หน่วยสุดท้ายนี่เขาอยู่นี่ค่ะสะออนพี่น้องสะออนมะละกอหรือบักหุ้งปะป้ายาไปตำบักหุ้งภาษาอังกฤษกับปะป้ายาสลัดเนาะค่ะเนาะพี่น้องสะออนค่ะปลูกเองเราอยากกินตอนไหนก็ได้มาเด็ดไปกินเลยไม่ต้องซื้อต้องหาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสะออนพี่น้องคลิปนี้แม่ก็นํามะละกอนําบักหุ่งมาตอนมาฝากพี่น้องเนาะค่ะได้เอาไปตํากินน้ํากันค่ะมะละกอก็เฮ็ดได้หลายเมนูแล้วค่ะเนาะตำส้มตำหรือจะเอาไปแกงก็ได้เนาะค่ะเป็นแกงอ้อมบานๆแบบเล่าๆหรือว่าจะเป็นแกงส้มก็ได้เนาะค่ะเนาะแกงส้มมะละกอก็แซ่บคือกันค่ะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ก็ฝากสาระดีๆไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่ขอมาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้กับผักสวนครัวกับมะละกอปะป้ายานี่แหละค่ะฝากช่องแม่โจพากินพาเที่ยวไว้กับอมอกอมใจพี่น้องในเด้อค่ะยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่โจพากินพาเที่ยวในเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ